ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกฏิตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะและท่านพระนันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านเหล่านั้นกำลังมาแต่ไกลครั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์เหล่านั้นมาอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์เหล่านั้นมาอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุผู้มีชาติเป็นพราหมณ์รูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเหตุเพียงเท่าไรหนอแลและธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เป็นไฉนลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนเหล่าใดลอยบาปทั้งหลายได้แล้วมีสติอยู่ทุกเมื่อมีสังโยชน์สิ้นแล้วตรัสรู้แล้วชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ในโลก